สวัสดีครับมาพบกับ GK Ranger นะครับโอ้โหอากาศก็หนาวหนาวขึ้นอิงเรื่อยๆนะครับผมว่าถ้าเกิดใครที่ออยู่จังหวัดอื่นๆนะครับที่หนาววันนี้ผมว่าไม่ไหวแน่ๆนะมันมันหนาวจริงๆแต่ก็ชอบนะครับจริงๆคือแบบนานดีปีหนที่แบบว่า กรุงเทพจะแบบหนาวขนาดนี้นะครับแล้วก็หนาวต่อเนื่องกันหลายวันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะหนาววิ่งเมื่อไหร่เพราะถ้าหยุดหนาวปุ๊บมันก็จะกลายเป็นร้อนทันทีเลยนะอ่ะโอเคเข้ามาสู่ในเกมการอ่ะก็เห็นมีคนบอกเหมือนกันนะครับว่าเจ้าเจนนี่กระดิ่งเนี่ยโอ้ยดีอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ผมไปดูแล้วมันมีคลิปทดสอบคือเขาทดสอบกับบอทอะบอดมันแบบ บอดในด่านนะครับในด่านปกตินะมันก็ไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนะี่ยมันก็วัดอะไรได้ยากอยู่พอสมควรผมว่ามันมีเรนเจอร์ตัวอื่นที่ดีกว่าน,นี้นะครับคือเรนเจอร์ตัวที่เราเคยมีม,มีกันอยู่แล้วละ่ะมันดีกว่าอยู่แล้วนะผมเลยคิดว่าไม่ต้องไปเปิดหรอกมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตัวเกมส่วนใหญ่เนี่ยเอาของเก่ามาทําใหม่น่ยไม่ค่อยจะ เก่งขึ้นเยอะสักเท่าไหร่นะครับคพือเก่งขึ้นสักนิดเดียวแหละมันก็มีแค่บางตัวนะครับที่แบบว่าเออเอามาทําแล้วก็ดีขึ้นนะใช้งานได้ดีขึ้นเนี่ยก็โอเคค่อยน่าใช้กันนะครับอ่ะเมื่อคืนผมเริ่ม,เร,มเริ่มกลับมาสู่เหมือนช่วงในซีซันแรกๆนะน่าจะเป็นซีซันหนึ่งซีซันสองที่ระบบ PVP เนี่ยมันจะอ่า ต้องต้องตีกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับมันก็จะมีการตั้งปลุกนะครับตั้งปลุกมาตีอันนี้ผมว่าตั้งปลุกมาเหมือนกันตั้งปลุกมาประมาณตีหนึ่งอ่าประมาณตีหนึ่งครึ่งประมาณตีหนึ่งครึ่งปลุกมาเพื่อเปิดกล่องของวันซันรีนะผมคือผมไม่อยากให้มันรันเวลาไปไกลเกินนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเสียโอกาสไปก็เปิดได้เจ้าบอสนะครับผมเห็นมีคนได้เลนเจอร์จุดสี่กันเยอะอยู่พอสมควรนะครับ ถามว่าดีไหมเออมันก็ยังดีอ่ะแต่แบบเราก็อยากได้อย่างอื่นมากกว่านะครับเพราะว่าเ a n g e r ร์จุดตีเนี่ยผมไม่นั่งเก็บเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ได้ละอ่าส่วนเ a n g e r ร์จุดตีนะครับอ่าโดนตีร่วงลงมาซะแล้วนะครับอ่ะแต่คำว่าร่วงลงมานี่ก็ยังอยู่ในสามพันแปดสิบห้านะอ่าดูนะตั้งรับก็โอเคอยู่นะ ไม่ได้โอเคดิเรียกว่าเจ๋งแลแหละเกือบ24ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหตั้งรับ4 5 6 7 8 9ตั้งรับชนะถึง9ครั้งนะครับแต่แพ้ไป6 7 8 9 10 11 12 13ก็โอเคนะแพ้13ชนะ9เนี่ยผมถือว่าก็เยอะพอสมควรแล้วล่ะอ่ะก็คะแนนก็ยังก่อๆอยู่ต้นๆมาสเตอร์หนึ่งนะครับก็น่าจะ ขึ้นไปได้อีกนะครับโอเคผมจะมาเล่น PV p v p ีพให้ดูละกันแต่สภาพนิ้วนะตอนนี้คือนิ้วหงิกมากนะครับตอนนี้อ่ะเลือกทีมที่ไม่เก่งเหมือนเดิมนะครับขอเล่นแบบว่าชิวๆหน่อยดีกว่าเพราะว่าคนบังคับนี่เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับลมเย็นมากโอเคลุยกัน อ่ะวิ่งเข้ามาเลยวิ่งเข้ามาเลยวันนี้ผมจะจะเล่นยื้อดูครับจะลองยื้อดูว่าพอเธอทีมที่เขาอ่าดูจา่ายังไม่ต้องยังไม่แข่งสักเท่าไหร่นะครับเขาไม่มีพีกโก้ด้วยผมก็เลยจะไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่นะครับอ่าเพื่อนผมโอ้โหส่งคนที่เดือนเสา,ามากันเต็ไมไปหมดเลยนะอ๋อเขามีเมก้าแมนไม่ดีละ เขามีเมกาแมนนะครับเดี๋ยวมันจะบัฟเพื่อนจนตีกระจุยกระจายอ่าผมพัดเลยแล้วกันไม่อยากให้มันสร้างกลุ่มไปมากกว่านี้นะครับโอ้โหผิดจังหวะไปหมดเลยนะอ่ะแช่ไปโอเคดูว่าจะทำลายได้ไหมเจอทีมแบบนี้แพ้นี่แบบว่าแงกเลยนะ โอเคก็ชนะกันได้ครับนี่ครับดูนะโคนีไดนโนเสาร์เพื่อนส่งมานะครับซึ่งถ้าเอาตามหลักของเอาตามหลักของโตเกมเนี่ยเพื่อนที่ส่งมาเนี่ยพลังมันจะไม่เต็มร้อยนะครับมันจะอยู่สักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเอร์เซนเนี่ยแต่เมื่อกี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันก็ยืนได้นานอยู่นะครับก็ยืนครบอยู่ทั้งสองตัวเลยก็เรียกได้ว่าเจ้าโคนีไดนโนเสาร์เนี่ยก็ เก่งอยู่เหมือนกันนะครับคือค่อนข้างถึกอนะสกิลก็ดีอยู่พอสมควรครับอ่ะมาเล่นต่อครับลุยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยน,นี่เนี่ย,ยข้อหนึ่งที่แบบว่าไอ้เจ้าโคน,นี่เนี่ยแชมเปญเนี่ยอยู่ดีวนันออกมาสองตัวเลยนะเอออะไรจะแบบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเล่นเองตามปกติเนี่ย กว่ามันจะคููดาวเปลี่ยนอีกทีนึงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาต้อง,งสองวินะครับแต่นี่พอมาเป็นบอดเนี่ยมันปล่อยออกมาได้สองตัวเลยถือว่าเป็นเรื่องที่เออเอากัันเถอะอ่าผมพัดไปแช่เลยนะครับเพราะว่ามันกดพายุเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะใช้อ่าโอ้โหแย่ครับ โอ้โหมันตั้งมันตั้งหลักอยู่หน้าป้อมมันเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยแพ้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากดูแล้วไม่น่าจะไหวนะครับไม่น่าจะดันกลับได้ละก็แพ้เข้าไปครับหนึ่งรอบคิดปิดนิดเดียวนี่แพ้ได้เลยนะเลนเจอร์เนี่ยโอเคก็แพ้หนึ่งรอบอีกสามรอบต้องชนะให้หมดนะครับ จะได้อยู่ในระดับต้นๆของมาสเตอร์หนึ่งเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกับเกมตั้งรับเอานะครับโอ้โหคนลบไปเยอะพอสมควรเลยนะเสียหายจริงๆเลยอ่ะไปลุ้นเงินต่อครับอยโอเคเริ่มต้นเงินใหม่ครับแต่ตั้งรับผมนี่ชนะเยอะขึ้นมานะอ่ะผมเล่นแท็กติกเดิมเลยว่า เปลี่ยนทัคติกทีไรนี่ไม่ค่อยจะรุ่งกทีนึงนะครับผมนี่ไม่ค่อยถนัดกับการมาเล่นยื้อๆสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนเลนเจอร์มันมันยังแบบว่ายื้อไม่ได้ทุกรอบนะครับมันจะยื้อได้เฉพาะทีมที่ยังไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะถ้าผมเล่นโดยแทคติกเดิมๆตลอดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสชนะได้เยอะกว่าเดิมนะครับอ่านเนี่ยโคไอเจ้ามูนอัลกินเนี่ยมันก็ยัง เก่งอยู่นะมันก็ยังมีความถึกอยู่พอสมควรก็ถ้าเกิดใครมีก็ยังพอมาใช้ได้ครับอ่าเนี่ยแต่คู่แข่งเขายังทีมเขาไม่ค่อยแข่งสักเท่าไหร่นะครับก็จะสู้ได้ไม่ยากพียงแต่ว่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้มันสร้างกลุ่มได้เยอะๆนะครับคือไม่ว่าจะเจอทีมแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นทีมเนี่ยเราอาจจะคิดว่าโอ้ทีมแบบนี้ชนะแน่ แต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาสร้างกลุ่มได้เยอะๆนะครับอ่ายิ่งถ้าเกิดเราพลาดไปอ่าพัดไม่ถึงป้อมอย่างเงี้ยพัดไม่ถึงป้อมหรือว่าแช่ตอนที่เขากดอมตะหรือแช่ตอนที่เขามีสกิลบัฟอยู่อย่างเงี้ยผมว่ามันก็ทําให้เราเสียของแล้วมีโอกาสแพ้ได้เช่นกันนะฉะนั้นน่บางทีก็เน้นๆนังสักหน่อยนะครับอ่าโอเคเจอแบบนี้เหรอจะ จะอะไรดีจะลองดูครับโอเคครับลองดูครับผมจะเล่นแบบพัดเลยทีมค่อนข้างแข็งอยู่พอสมควรนะครับผมจะเล่นด้วยแท็กติกเหมือนเดิมนะดูว่าแท็กติกผมเนี่ยจะใช้ได้ผลดีหรือเปล่านะครับอ่าพัดเลยพาดแล้วก็ต้องแช่นะครับถ้าประสิทธิ์ป้อมเนี่ยเราจะได้เปรียบได้เปรียบค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับ โอ้นี่ลากเป็ดนะต้องต้องช่วยนะครับอ่าเพราะว่าถึงเขาจะมีตัวแทงที่แข็งแข็งเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันยืนประชิดป้อมเนี่ยเราก็สามารถทำดาเมดได้โดนโดนกันท่วนหน้านะครับผมถึงเล่นแท็กติกนี้เป็นหลกักอ่าแล้วก็จรวดจซนล,ลี่เตรียมตัวเอาไว้เพราะว่าเขาต้องพัดกลับแน่ๆป้อมเขายังไม่น่าจะแตกก่อนนะครับเนี่ยพูดยังไม่ทันขาดคำครับนี่ครับแต่ว่าแท็กติกเราพร้อมครับ เราก็จะวิ่งกลาบนี่ดูนะเจสสิก้าพาเพื่อนวิ่งค่อนข้างดีพอสมควรนะครับอ่าอย่างนี้ก็น่าจะชนะได้ผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดผมเล่นแท็กติกเดิมๆของผมแบบนี้มันจะชนะได้ง่ายกว่านะดีว่ามานั่งยื้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติอยู่ดีๆผม ที่อยากจะยื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเฮ้ยบอดมังตีเราตายตีเราตายอย่างเงี้ยเราก็ต้องแก้ไขปัญหานะโดยการใช้ไอเทมก่อนพอเราใช้อเทมก่อนอย่างบางทีมันกลายเป็นเสียเปรียบเยอะนะครับยกเว้นแค่ว่ายกเว้นแค่อย่างเดียวครับอ้าวขึ้นมาทํานานสามว่างั้นอยู่ดีมีตั้งรับชนะขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะก็ขึ้นได้นะครับ อ๋อขึ้นมาเองนะยังเหลืออีกรอบหนึ่งคือยกเว้นซะว่าการแก้ไขการแก้ไขสถานการณ์ของผมอะคือสมมุติว่าเราเล่นเยอๆอยู่เงี้ยแก้ไขสถานการณ์คือผมจะใช้วิธีพาดไปนะครับพาดไปแล้วก็ยิงย,งยิงอัดป้อมอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยฆ่าศัตรูได้เยอะเนี่ยเราบางทีเราอาจจะกลับมาได้เปรียบนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าโคนี่ลากเป็ดนี่สิมันคือตัวปัญหานะครับ มันคือตัวปัญหาคือถ้าเกิดเรามานั่งเล่นยื้อก่อนนะแล้วแบบพอเสียเปรียบปุ๊บถ้าเสียเปรียบปุ๊บเราแช่อย่างเงี้ยเสียเปรียบเราแช่บางทีเราอาจจะเจอจังหวะที่ฝั่งนั้นเขากําลังบัฟกันอยู่นะครับมันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่าอย่างงี้ผมเล่นบุกไวเลยเพราะว่าเดี๋ยวให้เพื่อนวิ่งนะครับนี่ครับนี่ครับพอเราเห็นเขาเสียเปรียบปุ๊บเรารีบโจมตีทันทีเลยครับ แล้วพอเราดาันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเขาใช้อามันตาเรากุ้มเรามันใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะครับทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับสำหรับไอเทมอามาตาผมเอาไว้กันดาเมจจากน้ำแข็งอย่างเดียวนะครับอ่ะยิงเลยไปยงังเรียบร้อยครับ่ะนะครับการใช้ของก็ต้องดูให้ดีดีครับศึกษาให้ดีๆนี่เนี่ยถ้าเจอแบบนี้อย่าง,งกของนะครับเพราะว่า สมมุติว่าถ้าเกิดเลนเจอร์ตอนนั้นเราเหลือเลือดไม่เยอะกันแล้วอย่างเงี้ยสมมุติทุกตัวเลยนะครับเหลือเลือดไม่เยอะแล้วเจอน้ําแข็งทีเดียวบางทีตายได้เกือบหมดทั้งฝูงเลยนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับอ่าโอเคก็ชนะได้น,นะครับมีพลาดแพ้ไปรอบเดียวเพราะว่าผมไปเล่นยื้อแล้วนะครับพอ,พอพอพลาดแล้วจะพัดกลับไปเนี่ยไปติด,ด,ดโคนี่ลากเป็ดเนี่ยมันก็ ไม่มีวุฒออาโอเคก็เข้าขึ้นมาอยู่ที่ตำนานสามได้เหมือนเดิมนะครับอ่าสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับปกตินี่ผมจะอยู่ต้น,ต,นต้นตำนานสามขึ้นขึ้น,นลง,ลงๆอยู่แถวเนะั้นมีสัปดาห์นี้ที่ตั้งรับค่อนข้างจะดีขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ชนะได้โอ้ยสู้อากาศหนาวกันทนผ่านได้นะครับ อ่าโอเควันนี้ก็มาเล่น PVP กันให้ดูเดี๋ยวมีข่าวอะไรตัวใหม่อย่างเจ้าอ่าโทฟูเบนนะครับป่าเบนที่ถือตัวูญี่ปุ่นนะครับก็คาดว่าน่าจะมาสุดสัปดาห์นี้นะครับตัวเกมไม่น่าจะปล่อยเวลาให้ไปไกลเท่าไหร่ยกเว้นว่ากิจกรรมมันอาจจะลากยาวข้ามปีใหม่นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับว่ากิจกรรมอาจจะลากยาวข้ามปีใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นซิกซอ์เนี่ยมันจะค่อนข้าง ใช้เวลาอยู่พอสมควรแล้วเดี๋ยวพอมีจิ๊กซอว์มาผมจะทําเทคนิคให้ดูนะครับว่าไปเล่นยังไงเนี่ยทําให้มันดรอปจิ๊กซอว์ได้ไวนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยจิ๊กซอว์ผมจะใช้เวลาบางครั้งเนี่ยใช้เวลาแค่วันเดียวครับหรืออาจจะสองวันผมจะไม่ค่อยเจอแบบติดค้างนานๆอย่างเงี้ยครับโอเคก็จบไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวมีอะไรต่อไปก็จะเอามาให้ดูกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ รักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ